ความรู้ความวิชาความปัญญาความสุขค่ะข้อที่26อ่านบทร้อยกองตอบไปนี้แล้วตอบคำถามเป็นข้อลองสุดท้ายแล้วนะคะบทร้อยกองที่เขาให้มาก็คือสมุนไพรไทยนี้มีค่ามากพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษาแต่ปู่ย่าตายายใช้กันมาควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไปเขาถามว่าบทร้อยกองนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดเขาถามถึงข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกองนะคะเป็นบทร้อยกรองที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเนาะเปิดมาก็สมุนไพรไทยนี้มีค่ามากเลยแล้วก็บอกความสำคัญนะคะต่อมาบอกความสำคัญก็คือพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษาก็คือในหลวงฝากให้รักษานั่นเองแต่ปู่ย่าตายายใช้กันมาแต่คำว่าแต่ปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นคำเชื่อมใช่ไหมเชื่อมข้อความสองข้อความที่มีความขัดแย้งกันนะคะเช่นพ่อดูทีวีแต่แม่ทำกับข้าวอย่างเงี้ยก็คือประโยคสองประโยคที่ขัดแย้งกันแต่ในที่นี้เนี่ยคำว่าแต่ในวรรคนี้เนี่ยค่ะมาจากคำว่าตั้งแต่พอมาเป็นบทร้อยกรองเนี่ยถ้าใช้คำว่าตั้งแต่เนี่ยมันจะยาวไปมันจะเกินคำที่กำหนดในวรรคเนาะจะเป็นพยางค์ที่กำหนดในวรรคเขาก็เลยตัดมาสั้นๆเป็นแต่ปู่ย่าตายายใช้กันมาก็คือใช้กันมาตั้งแต่นมนานละควรลูกหลานรักษาใช้สืบไปอันนี้ก็เป็นการเล่นคำนะคะเอาคำว่าควรขึ้นก่อนจริงๆแล้วประโยคนี้หมายถึงว่าลูกหลานควรรักษานะคะลูกหลานควรรู้รักษารักษาในที่นี้หมายถึงใช้สมุนไพรรักษาตัวเองใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะรักษาที่นี้หมายถึงพูดในเชิงอนุรักษ์ควรที่จะอนุรักษ์สมุนไพรไทยเอาไว้รักษาในวรรคที่สองก็เหมือนกันที่บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษารักษาที่นี้คือพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้อนุรักษ์นั่นเองเขาถามว่าบทร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดข้อที่หนึ่งการเลือกใช้สมุนไพรข้อที่สองการรักษามรดกไทยข้อที่3การเชื่อฟังปู่ย่าตายายและข้อที่4การอนุรักษ์สมุนไพรไทยข้อที่1การเลือกใช้สมุนไพรไทยเขาได้บอกมั้ยว่าสมุนไพรไหนใช้ทําอะไรถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกไปสิว่าเอ้ยอันนี้ว่าหางจระเข้นะใช้ตอนไฟลวกนะตอนน้ําร้อนลวกอันนี้ใช้ตอนเจ็บคอฟ้าทลายโจรใช้ตอนมีไข้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็ต้องบอกแยกไปแต่ละอย่างเลยว่าแต่ละอย่างมีวิธีการใช้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้สมุนไพรไม่ใช่ข้อคิดของบทร้อยกรองนี้อย่างแน่นอนข้อที่2การรักษามรดกไทยถามว่าสมุนไพรไทยเป็นมรดกไทยโทษค่ะสมุนไพรไทยเป็นมรดกไทยไหมสมุนไพรไทยก็เป็นมรดกไทยคำว่ามรดกคืออะไรคำว่ามรดกคือสิ่งที่รุ่นก่อนๆเนี่ยชนรุ่นก่อนเนี่ยนะคะสืบทอดให้ชนรุ่นถัดไปเพราะฉะนั้นสมุนไพรไทยนี่เขาบอกว่าใช้มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นมรดกไทยแต่ว่ามรดกไทยมีได้หลายอย่างไหมมีได้หลายอย่างนะคะก็เช่นอะไรเอ่ยภาษาไทยนอกจากสมุนไพรไทยแล้วยังมีภาษาไทยมีผ้าไทยมีวัฒนธรรมไทยอื่นๆอย่างอื่นนะคะมีการไหว้มีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าบทความเนี้ยบทร้อยกรองเนี้ยโทษค่ะบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงมรดกไทยก็ถูกนะคะแต่ว่าอาจจะมีข้ออื่นที่แคบลงกว่านี้เราไปดูกันดีกว่าข้อที่3การเชื่อฟังปู่ย่าตายายข้อนี้ไม่เกี่ยวนะคะข้อที่4การอนุรักษ์สมุนไพรไทยข้อนี้เป็นข้อที่เฉพาะเจาะจงกว่าว่าให้อนุรักษ์สมุนไพรไทยนะคะเห็นได้จาก2วรรคนะก็คือวรรคที่2ว่า
พระเจ้าอยู่หัวทรงก็อยากให้รักษานะคะแล้วก็วรรคสุดท้ายที่บอกว่าลูกหลานควรรักษาสืบไปข้อนี้ถ้าเราอ่านช้อยไม่ครบเราก็จะตอบข้อที่2เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านครบเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องจริงๆนะคะเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะ